สวัสดีครับผมชื่อนนท์ครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงสุดที่รักนะครับของวงไลโทสเปกนะครับเพลงนี้อยู่คีย์ A นะครับอ่ะมาดูกันเลยจะเป็น4คอร์ดนะครับตอนแรกเป็นคอร์ด A แล้วก็ A major 7 D แล้วก็ D minor นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับคอร์ดนะครับจะอินโทรจะเล่นประมาณนี้นะครับโอเคตอนแรกคอร์ด A นะครับนิ้วชี้อยู่ที่สายที่4ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่2นะครับแล้วก็เล่นไปเลย5สายนะครับ5 4 3 2 1แล้วก็ตีคอร์ดนะครับลงจะตีคอร์ดธรรมดาครับเล่นตรงนี้ผมถ้าผมเล่นผมจะได้เป็นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วต่อมาคอร์ดที่2จะเป็น A major 7นะครับสลับนิ้วนิ้วนางอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้นิ้วกลางนะครับจะเป็นสายที่4ช่องที่2นะครับนิ้วชี้เป็นสายที่3ช่องที่1แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่เดิมนะครับก็คือสายที่2ช่องที่3เสียงจะเป็นแบบนี้นะครับดีไปเลย5สายนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงต่อมาเป็นคอร์ด D นะครับ D ก็จะเป็นเล่น4สายล่างนะครับก็เป็นนิ้วชี้อยู่ที่สายที่3ช่องที่2นะครับนิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สายที่1ช่องที่2นะครับเล่นไปเลย4สายนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ D minor นะครับก็ย้ายนิ้วนะครับก็จะเป็นนี้นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3นิ้วชี้อยู่ที่สายที่1ช่องที่1นะครับได้ดีทีเดียวแล้วก็จะมีโน้ตแทรกเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือสายที่1นะครับช่องที่เราเอานิ้วชี้วางไว้ที่ช่องที่5ก่อนนะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่ช่องที่7แล้วก็ดีดพูลออฟก็คือดีดแล้วเคลียร์ออกนะครับแล้วก็เป็นนิ้วกลางอยู่ที่สายที่2ช่องที่6นะครับจะเป็นงี้โอเคการเล่นเล่นอินโทรตั้งแต่แรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเมื่อกี้ผมใช้นิ้วตามที่ผมถนัดนะครับถ้านิ้วตามที่ผมสอนก็จะเป็นประมาณนี้จะประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้